สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรับติดเกมครับผมวันนี้อยู่กับเกม Call of Duty Mobile ครับแล้ววันนี้จะมาเจาะลึกแบทเทิลพาสครับว่าการซื้อแบทเทิลพาสของเราเนี่ยมันคุ้มค่ามากแค่ไหนครับผมอันดับแรกเราบอกกันว่าแบทเทิลพาสมี2แบบแบบแรกคือแบบสายฟรีครับคือสายด้านบนเห็นมั้ยไอ้ด้านบนเนี่ยที่เป็นสีเทาๆเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเราไม่เติมเงินเลยไม่ซื้อแบทเทิลพาสเลยจะได้แค่ด้านบนนะครับเช่นเวล1เนี่ยจะได้แค่เครดิตเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเติมแบทเทิลพาสเป็นพรีเมียมแบทเทิลพาสครับผมจะได้ด้านล่างทั้งหมดเลยครับผมได้มาก็มีชุดสกินโกสได้สกินปืน M4G Series ครับได้มีด Fire Force ครับผมแล้วก็เค้าเรียกนะที่ล่อนลงครับของ Wing Suit ครับที่เป็น G Series ครับผมอันนี้ครับคือความแตกต่างระหว่างการเล่นแบบฟรีจะได้ด้านบนอย่างเดียวฮะด้านล่างไม่ได้ส่วนใครที่ซื้อ Battle Pass ครับจะได้ด้านบนและด้านล่างไปด้วยกันแล้วมันแพงไหม Battle Passคำตอบคือผมว่าโอเคนะเพราะ Battle Pass มีระยะเวลาที่ประมาณ60วันครับถ้าซื้อแบบจากในเกมไปเนี่ยผมซื้อมาแล้วเปิดให้ดูผมซื้อแพ็คนี้มาครับ800เครดิตเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทซึ่งซื้อแล้วก็ยังเหลือนะตกอยู่ที่ไม่ถึง300บาทของ Battle Pass ถ้าเกิดหารวันที่มันมีระยะเวลาเนี่ยประมาณ60 50วันเนี่ยครับอยู่ที่วันนึงประมาณ 5-6 บาทเลยครับโคตรคุ้มเลยเราได้อะไรบ้างมาดูกันนะผมขอเอาเฉพาะจุดเด่นๆนะอย่างเลเวล1บอกไปแล้วคือได้ชุด Ghost ได้สกินปืน M4G Series ได้มีด Fire Force แล้วก็ได้เรื่องของ Wing Suit G Series ไปด้วยที่เลเวล10ครับได้เป็นสเปรย์ครับของ G Series เอาไว้ฉีดใส่พื้นผิวครับผมโชว์สักดาบอันนี้ไม่ค่อยเด็ดนะในความคิดผมจะเริ่มเด็ดตอนเลเวล20ครับได้เป้สะพายหลัง G Series ครับเป็นหัวกะโหลกนี่เลยเห็นไหมยังเด็ดครับผมพอเลเวล30ครับของดีมานะครับก็คือ PDW 57ครับผม AP Full Day ครับอันนี้ก็เหมือนกับสวยๆอ่ะเป็นแนว AP Full Day ครับจากนั้นครับที่เวล40อันนี้ผมชอบครับผมระเบิดครับ Fragrance G Series คือผมบอกเลยว่าผมดูเรื่องของสกินในเกมในช่วงนี้เนี่ย G Series ถือว่าสวยมากแต่พี่อันนั้นผมชอบมากๆน่าอยู่ที่ประมาณเวลนี่ฮะ50เจอแล้วผมอยากได้มากในคืนนี้Nice ครับ G Series เป็นมีดหัวกะโหลกผมอันนี้นี่คือถ้าเกิดผมไม่เอาถึงปุ๊บผมจะเอามาใช้เป็นมีดหลักนะครับสวยจริงๆฮะที่ว่า60ครับได้มาเป็น ASM 10 Racing Trip ครับผมอันนี้ก็คือใครชอบใช้ปืน ASM 10ครับก็หน้าหามาใช้งานนะครับสวยจริงทีเดียวจากนั้นครับเวล70มาเป็นกางร่มครับ Parachute G Series ครับอันนี้ก็ถ้าเกิดชอบหมวดหลดร่มครับก็ควรหามาไว้นะบอกเลยว่าสวยอีกอันนึงเวล80ครับใครชอบใช้คอปเตอร์บ้างคอปเตอร์ก็มี G Series นะครับอันนี้คือตกใจมากเฮ้ยคอปเตอร์ปรับได้ด้วยเหรอปรับได้ครับผมเกมนี้มีปรับแต่งนะคอปเตอร์เป็น G Series เช่นกันเวล90ครับอันนี้คนที่ชอบโชว์สักดาก็จะเป็นกรอบรูปนะครับ BP ซีซั่น1 Ghost Frame ครับผมตามสไตล์ครับและที่เวล100ครับจะเป็น Rage Archon AK47 ครับผมใครที่ชอบใช้ไรเฟิลจู่โจมชอบแบบวิ่งบุกโทโทนะครับผมว่าสกินนี้เนี่ยเหมาะมากครับผมหลังจากเวล100ครับจะเป็นการเปิดกล่องอย่างเดียวแหละอันนี้ฮะเปิดกล่องก็ลุ้นของในกล่องไปครับเผื่อแบบเฮ้ยครบเวล100แล้วก็เบื่อสิไม่ฮะเราจะได้ของพวกนี้ในกล่องนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากได้ของเพิ่มเติมอยากเก็บแบทเทิลพาสเยอะครับเพื่อหาของในกล่องก็เปิดตรงนี้ได้นะครับผมจะทำคลิปเปิดกล่องนี่อีกทีนึงตอนผมเก็บกล่องไปเยอะพอแล้วสรุปครับผมแบทเทิลพาสเนี่ยประมาณ300บาทเนี่ยคุ้มแค่ไหนคำตอบคือถ้าเล่นทุกวันครับตกแค่วันละ5บาท6บาทนะครับโคตรคุ้มครับผมสกินสวยมากพอดีว่าผมเนี่ยรออยู่เลยคือตอนช่วงเวล50ขอโชว์อีกทีนึงชอบมากผมอยากได้อันนี้มากเลยเนี่ย Nice G Series ผมอันนี้นะครับที่อยากได้สุดๆเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับปรับติเกมต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเกม Call of Duty Mobile นะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผมบ๊ายบาย